สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับเพจร้านนัสลาลงของสะสมนะครับซื้อขายเหรียญนะครับอันนี้รายการเหรียญหลักๆที่รับซื้อนะครับอันนี้ทางช่อง YouTube นะครับสลาลงคอยชันแนลนะครับวันนี้ผมจะมานําแนะนําเทคนิคพิเศษนะครับไม่เทคนิคพิเศษบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่ว่าสําหรับบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคการสั่งซื้อเหรียญจากกรมธนารักษ์นะครับคือกรมธนารักษ์มีเหรียญอะไรออกมาใหม่ๆนะครับเราก็สามารถสั่งซื้อได้จากที่บ้านนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่ามีช่องทางนี้ในการซื้อมาดูกันเลยครับผมจะแนะนำให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับนี่เข้า Facebook ก่อนนะครับขออนุญาตปิดไฟนะครับแสงมันสะท้อนก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆ เข้า Facebook แล้วนะครับก็ขอขยับหน่อยถ้าเข้า Facebook ไปแล้วนะครับเพื่อนๆพิมพ์หาชื่อเพจนะครับพิมเสิร์ชหาใน Facebook นะครับชื่อว่าร้านจำหน่ายของที่ระลึกกองกระสาบนะครับนี่นะครับเพื่อนๆ เข้าที่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกกองกระสาบนะครับเพื่อนๆกดถูกใจไว้เลยนะครับถ้ามีรายการอะไรมานะครับที่สามารถสั่งจองผ่านออนไลน์ได้เพื่อนๆก็สามารถจองได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำขั้นต่อไปนะครับเหมือนยกตัวอย่างอันเนี้ยที่เหรียญที่ออกใหม่ตอนเนี้ยครับเนี่ยครับเหรียญที่ระลึกปฏิทินปีขาน2565พร้อมตลับเหรียญละ60บาทนะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับอย่าลืมเดี๋ยวแอดเข้าไปที่ร้านจำหน่ายกอของที่ระลึกกองกระสาบอันนี้ทันนะครับแล้วก็นี่ดูตัวอย่างกันก่อนเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเป็นเปิดให้จองเปิดให้สั่งได้เลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆดูผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะแนะนำให้สำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านไม่มีเวลาไปสั่งหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับออนไลน์สามารถสั่งได้แล้วก็เพื่อนๆ เห็นอะไรไหมครับตรงนี้ประเภทนี้นะมันไม่ค่อยชัดอ่ะเดี๋ยวผมขยายหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนี่นะครับ100เหรียญขึ้นไปลดทันที 5%นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็มาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับยกตัวอย่างรายการตัวนี้เลยกดดูเพิ่มเติมขออนุญาตใช้ตัวนี้นะครับเพราะมันจะง่ายนะครับนี่นะครับขยับหน่อยนะครับจำหน่ายเหรียญร้านจำหน่ายของเทเลกองกระสาบเหรียญเทเลปีขานนะครับจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาเพื่อซื้อสินค้าถึงกองกระสาบสแกน QR code แล้วเลือกซื้อสินค้าได้ที่บ้านค่ะนี่สั่งซื้อสินค้า500บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีด้วยนะครับไม่มีค่าธรรมเนียม EMS ส่งสินค้าพุทธถึงศุกร์คราวนี้เราจะสั่งซื้อยังไงนี่นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับอันนี้จะขึ้นอยู่หน้าแรกเลยนี่นะครับกดติดตามก่อนกดถูกใจร้านจำหน่ายของที่ระลึกกองกระสาบนะครับเพื่อนๆกดถูกใจเพื่อนๆเลื่อนมานะครับตรงนี้นี่นะครับจะบอกว่าสั่งซื้อสินค้าได้ที่ www ตรงนี้ไลน์นะครับกดเข้าไปเลยนี่นะครับจะเข้าหน้านี้แล้วก็มีไลน์ขึ้นมองเห็นไหมครับเดี๋ยวผมขอซูมหน่อยเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ชัดนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับในการจองเหรียญ นะครับนี่แล้วก็เปิดไลน์นะครับจะเด้งไลน์ขึ้นมาขึ้นไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับอันนี้นะครับขึ้นมาหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ทันไหมนี่นะครับขึ้นมาที่ร้านค้ากองกระสาบตรงนี้เพื่อนๆกดเพิ่มเพื่อนไปเลยนี่เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับแล้วเราก็แชทแล้วเราก็ถามได้เลยนะครับสอบถามว่ามีเหรียญอะไรให้จองบ้างครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะขึ้นไปนะครับก็ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตอบตอนนี้ผมอัดคลิปตอนเวลาประมาณ
เกือบ3 ทุ่มแล้วคงไม่มีเจ้าหน้าที่มาตอบนะครับก็เพื่อนๆทำตามขั้นตอนนี้นะครับปกติผมจองผมจะใช้โทรศัพท์เครื่องหลักอีกเครื่องหนึ่งจองซึ่งมันจะมีข้อมูลการคุยการสนทนาอะไรกันอยู่นะครับเพื่อนๆทำตามนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะส่งรายการรายละเอียดว่าตอนนี้มีสินค้าอะไรบ้างให้เราจองนะครับก็จะเป็นพวกนี้แหละครับพวกนี่นะครับก็มีหลายรายการนะครับผลิตภัณฑ์จากกองกระสาบนะครับเราก็สามารถไปดูได้นะครับเพื่อนๆเป็นอีกหนึ่งเทคนิคสำหรับท่านที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยสำหรับท่านที่ไม่เคยรู้ว่าจองตรงนี้ได้นะครับผมก็มาแนะนำเทคนิคที่ผมใช้อยู่บ่อยๆผมใช้อยู่ทุกปีครับผมใช้ซื้อเหรียญวันเด็กผ่านช่องทางนี้เพราะว่าส่งฟรีนะครับนี่เทคนิคของผมนะครับผมทำมาหลายปีแล้วก็มีรายละเอียดครับเรื่องเหรียญอะไรพวกนี้ครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับเป็นไงครับคลิปนี้เวิร์กไหมครับเพื่อนๆเทคนิคนี้นะครับง่ายๆครับเพื่อนๆเซิร์ชเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งในช่องทาง Facebook ก็ได้ค้นหาพิมพ์ว่าร้านจำหน่ายของที่ระลึกกองกระสาบนะครับกดถูกใจแล้วก็เพื่อนๆก็เลื่อนขึ้นมานะครับเหมือนรายการเนี้ยเหรียญปีขานอันนี้ใหม่ๆเลยนะครับในกลุ่มซื้อขายก็มีขายกันอยู่แต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในกลุ่มซื้อขายเพื่อนๆแอดไลน์สำนักกองกระสาบตรงนี้นะครับเพื่อนๆซื้อเหรียญได้เลยเราแจ้งว่าเราต้องการอะไรบ้างเดี๋ยวเราแอดไลน์เข้าไปแล้วนะครับนี่ที่ผมทำเมื่อกี้กดลิงก์แล้วก็แอดไลน์เข้าไปนะครับร้านค้ากองกระสาบแล้วเราก็เพิ่มแชทเข้าไปเลยเนี่ยเราก็ถามอันเนี้ยเหมือนที่ผมยกตัวอย่างผมถามไปว่ามีเหรียญอะไรให้จองบ้างครับแล้วก็พรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ก็คงจะมาตอบว่ามีเหรียญอะไรบ้างแล้วเราก็แจ้งความประสงค์ไปว่าเราต้องการเท่าไหร่เจ้าหน้าที่เขาจะแจ้งยอดมาให้แล้วเราก็โอนเงินเราก็แจ้งที่อยู่จัดส่งแค่นี้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็จะได้รับเหรียญที่ทางร้านค้ากองกระสาบของกรมธนารักษ์จำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็นี่นะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับรายละเอียดที่เขาแจ้งไว้สั่งซื้อสินค้าครบ500 บาทฟรี EMS เพื่อนๆก็ไม่ต้องจ่ายค่าส่งด้วยนะครับเป็นเทคนิคเลยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเลยเนี่ยผมมาเปิดเผยความลับเลยเนี่ยนะครับก็นำไปใช้ประโยชน์กันนะครับก็สำหรับท่านที่นักสะสมก็สามารถใช้ได้เนี่ยเข้าไปดูสั่ง500 บาทไม่มีค่าจัดส่งนะครับราคาถูกกว่าในกลุ่มซื้อขายด้วยอันนี้ผมมาแนะนำให้นะครับเทคนิคดีๆที่ผมใช้อยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแชร์ไปให้คนที่ท่านรู้จักรู้นะครับการสะสมมันจะได้กระตุ้นการสะสมการอะไรพวกเนี้ยวงการจะได้คึกคืนนะครับแล้วก็จะได้มีกลุ่มใหญ่ๆมาพูดคุยกันนะครับนี่นะครับก็โอเคนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นประกาศวันนี้เขาเพิ่งลงเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้วนะครับผมเห็นตั้งแต่เช้าแล้วแต่พอดีวันนี้ผมยุ่งผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปนี้ให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเข้าไปที่ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกกองกระสาบนะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับเนี่ยสั่งซื้อสินค้าเพื่อนๆกดติ๊กกดนี่นะครับกดลิงก์แอดไลน์ไปเลยนะครับเปิดไลน์แล้วก็อันนี้ถ้าเข้าครั้งแรกจะให้ขึ้นว่าเพิ่มเพื่อนนะครับเพื่อนๆก็กดเพิ่มเพื่อนกับร้านค้ากองกระสาบอันนี้เพิ่มไปแล้วก็กดแชทเสร็จคุยเลยครับเพื่อนเพื่อนอยากได้อะไรบ้างคุยเลยครับคุยกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับอันนี้คือง่ายมากผมว่าเป็นประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าหรือว่านักสะสมบางท่านที่ยังไม่รู้นะครับว่าเราสั่งซื้อสินค้าโดยตรงได้จากกรมธนารักษ์เลยนะครับแต่รายการส่วนนี้นะครับไม่ได้มีขายทุกอย่างของกรมธนารักษ์นะครับจะมีแค่บางส่วนนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถสอบถามทักทายเจ้าหน้าที่ทางไลน์ได้นะครับอันนี้คือผมใช้อยู่ใช้บริการบ่อยๆนะครับผมก็มาแนะนำให้เพื่อนๆ FC ทางช่อง YouTube ของผมได้รับรู้ไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมจะนำสาระความรู้พวกนี้มาแบ่งปันให้เพื่อนๆบ่อยๆนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีอะไรใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับเหมือนอันเนี้ยเพื่อนๆทักไปได้เลยพรุ่งนี้ทำตามที่ผมบอกแล้วก็อยากได้อะไรสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วก็จองโอนเงินรอรับของอยู่ที่บ้านเวิร์กมากครับวิธีนี้ครับ
นะครับลองไปใช้ดูนะครับฝากช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับสลาลมคอยชาแนลนะครับผมจะพยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆอะไรที่ผมรู้แน่นอนเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับกับการสั่งสินค้าจากกรมธนารักษ์โดยที่เราไม่ต้องไปเลยครับเราอยู่ที่บ้านนะครับกดโทรศัพท์แล้วเราก็รอรับสินค้าเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้สาระดีๆก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ